ครับสวัสดีตอนเช้าครับพบกับรายการรู้ทันทองมองทันเทรนเป็นการไลฟ์สดผ่าน Facebook Live ของ YLG นะครับประจำวันที่10กันยายนปี2020ครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูทิศทางแนวโน้มราคาทองคำปัจจัยที่จะกลับเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำครับพร้อมกับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมยูโรถึงดีดแล้วก็ดันให้ราคาทองคำมีการดีดหรือฟื้นตัวขึ้นมานะครับเดี๋ยวถ้าดูจากกราฟเนี่ยจะเห็นการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำค่อนข้างชัดเจนเลยครับครับกราฟการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำวันนี้นะครับเราพบว่าราคาทองคำมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบค่อนข้างกว้างทีเดียวครับระดับต่ำสุดของวันเนี่ยอยู่บริเวณ 1,919 แล้วก็ขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดบริเวณ 1,950 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนครับจากระดับต่ำสุดไปที่ระดับสูงสุดกว้างประมาณ30เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนแต่สิ่งที่เราเห็นเราพบว่าราคาทองคำไม่มีการทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าพูดง่ายๆว่าไม่หลุดระดับ 1,906 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนขณะที่การขยับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของราคาทองคำสามารถผ่านระดับสูงสุดของวันนี้บริเวณ 1,940 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนขึ้นไปได้แต่ก็ยังคงติดแนวต้านในโซน 1,950-51 1,956 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนอยู่นะครับราคาวันนี้ปิดตลาดไประดับค่อนข้างสูงบริเวณ 1,947 บวกได้ประมาณ 15.56 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนทั้งนี้จะเห็นว่าในช่วงหัวค่ำราคาทองคำมีลักษณะของการรีบาวด์แล้วก็มีการดิดตัวขึ้นค่อนข้างชัดเจนหลังจากระหว่างวันราคามีลักษณะของการปรับฐานแล้วก็ซึมๆลงทั้งนี้ในส่วนของตัวทองคำได้รับแรงหนุนอย่างชัดเจนจากรายงานของบูมเบิร์กที่ระบุว่ามีการคาดการปรับเพิ่มการคาดการผลผลิตและอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนซึ่งจะมีการทบทวนในส่วนของข้อมูลในช่วงที่ผ่านมาให้มีการปรับทบทวนข้อมูลเศรษฐกิจดังกล่าวในทิศทางที่ขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งบูมเบิร์กรายงานในลักษณะดังกล่าวขัดแย้งกับกระแสการคาดการของนักลงทุนที่มีการคาดการว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภาคการผลิตภาคการบริการรวมทั้งผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของ GDP อาจมีทิศทางชะลอตัวลงทางนี้บูมเบิร์กมีการอ้างอิงในส่วนของนางอลิซาเบธชาราเบลซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการของธนาคารกลางยุโรปซึ่งเธอมักจะมีการรู้หรือทราบในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางหรือการกำหนดนโยบายการเงินและการดำเนินนโยบายต่างๆของธนาคารกลางยุโรปทั้งนี้นางอลิซาเบธชาราเบลซึ่งเป็นสมาชิกของ ECB มีการออกมากล่าวว่าการพัฒนาการทางเศรษฐกิจในช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเห็นพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนในทิศทางที่ดีขึ้นประเด็นดังกล่าวทำให้นักลงทุนเปลี่ยนกระแสการคาดการณ์ต่อแนวโน้มหรือมุมมองของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ที่จะมีการปรับลดการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจลงทำให้ทิศทางหรือแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนอาจจะมีทิศทางเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งก่อนหน้านี้นักลงทุนคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปอาจจะมีทิศทางย่ำแย่หรือชะลอตัวลงจนทำให้ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB อาจจะต้องมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในระยะถัดไปแต่ท่าทีของนางอลิซาเบธชาราเบลที่มีการออกมาแสดงถึงความเชื่อมั่นต่อประเด็นการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มสหภาพยุโรปถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงมุมมองของนักลงทุนและกระตุ้นให้นักลงทุนกลับเข้ามาถือครองสกุลเงินยูโรหลังจากก่อนหน้านี้สกุลเงินยูโรมีลักษณะของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงการกลับมาแข็งค่าของยูโรค่อนข้างมากจากท่าทีของนางอลิซาเบธชาราเบลทำให้ในส่วนของทิศทางของดอลลาร์สหรัฐที่ก่อนหน้านี้มีทิศทางแข็งค่ากลับมามีทิศทางอ่อนค่าหรือมีการปรับฐานลงการร่วงลงของดอลลาร์สหรัฐกลับมาหนุนให้ทองคำในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์มีสัญญาณปรับตัวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจนนอกจากนี้ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 เมื่อมีการเปิดเผยผลการทดลองวัคซีนโควิด-19 จากบริษัทแอสตราเซเนกาซึ่งร่วมการทดลองกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดทั้งนี้มีกระแสข่าวว่าแอสตราเซเนกามีการระงับการทดลองในส่วนของวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ไปแล้วแต่ข่าวที่ทำให้นักลงทุนมีความวิตกกังวลมากยิ่งขึ้นต่อประสิทธิภาพของวัคซีนดังกล่าวเนื่องจากมีการเปิดเผยว่าผู้เข้าร่วมการทดลองวัคซีนโควิด-19 จากบริษัทแอสตราเซเนกาล้มป่วยด้วยอาการทางระบบประสาทและมีปัญหาเกี่ยวกับไขสันหลังการป่วยยังรุนแรงและส่งผลเชิงลบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงโดยเฉพาะ
ส่งผลกระทบจากระบบประสาทและไขสันหลังของผู้เข้ารับการทดลองวัคซีนดังกล่าวส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลว่าวัคซีนชนิดดังกล่าวที่มีการทดลองโดยบริษัทแอสตราเซเนการ่วมกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดอาจจะมีผลกระทบหรือผลข้างเคียงจำนวนมากประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดกระแสการคาดการณ์ว่าถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนที่สามารถต้านไวรัสโควิด-19 ได้จริงแต่ประชาชนหรือประชากรส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่กล้าฉีดวัคซีนชนิดต่างๆที่ได้รับการยอมรับหรือได้รับประสิทธิภาพหรือมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นจริงประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดมุมมองเชิงลบต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและทำให้นักลงทุนมีการคาดการณ์ว่าประเด็นดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อแนวโน้มที่ประชาชนในหลายประเทศรวมทั้งประชาชนในฝั่งสหรัฐที่เป็นประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อันดับหนึ่งของโลกอาจจะไม่ยอมฉีดวัคซีนแม้ว่าจะมีวัคซีนที่ได้รับการยอมรับหรือได้รับการยืนยันจากสถานการณ์หรือประเด็นดังกล่าวแนวโน้มดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้นักลงทุนมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นในส่วนของการเข้าถือครองดอลลาร์สหรัฐเพราะว่าแม้ว่าจะมีวัคซีนที่ได้รับการยอมรับหรือได้รับมีประสิทธิภาพขึ้นมาจริงแต่ประเด็นผลกระทบหรือผลข้างเคียงที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพอย่างมากทำให้ประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวนึงหรือเป็นตัวแปรตัวนึงที่ทำให้เศรษฐกิจโลกอาจจะไม่สามารถฟื้นตัวหรือรีบาวขึ้นและเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะไม่ได้รับการยอมรับหรือไม่ได้รับการฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้นแนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวทำให้นักลงทุนลดการถือครองดอลลาร์สหรัฐลงและเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมาส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคำในช่วงสั้นเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามแพทย์ใหญ่ของทำเนียบขาวมีการชี้ว่าแอสตราเซเนกาที่มีการระงับการทดลองไม่ใช่เรื่องแปลกซึ่งประเด็นการระงับการทดลองถือว่าเป็นสิ่งดีและจะทำให้วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ที่ได้ผ่านการทดลองได้รับความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นแต่สถานการณ์หรือแนวโน้มดังกล่าวอาจจะส่งผลเชิงลบต่อจิตวิทยาต่อประชาชนโดยส่วนใหญ่เนื่องจากผลกระทบที่ร้ายแรงส่งผลกระทบจากระบบประสาทและไขสันหลังทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงหวาดกลัวและหลีกเลี่ยงในส่วนของการนำวัคซีนดังกล่าวไปใช้แนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนยังคงจับตาดูและอาจจะชะลอในส่วนของการนำวัคซีนดังกล่าวมาฉีดหากไม่ได้ถูกบังคับหรือว่ามีมาตรการจากทางภาครัฐที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในส่วนของปัจจัยตัวหนึ่งที่นักลงทุนในตลาดทองคำยังคงจับตาก็คือการประชุมของธนาคารกลางยุโรปซึ่งในช่วงเย็นวันนี้จะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB อาจจะมีการตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ตามเดิมแต่สิ่งที่นักลงทุนจับตาก็คือการส่งสัญญาณต่อแนวโน้มทิศทางการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางยุโรปมีการออกมาแสดงท่าทีหรือส่งสัญญาณต่อความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจในกลุ่มสหภาพยุโรปก็ตามแต่อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงมุ่งเน้นและมุ่งให้ความสนใจไปที่การแถลงการของประธานธนาคารกลางยุโรปนางลาการ์ดว่าจะมีการออกมาแสดงท่าทีหรือมุมมองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจอย่างไรทั้งนี้นางคริสติน่าอาจจะมีการแถลงการในช่วงค่ำคืนนี้เวลาประมาณ 1:30 นาทีทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการส่งสัญญาณต่อแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซนที่อาจจะไม่ได้มีสัญญาณที่ดีมากนักรวมทั้งมีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการแสดงท่าทีหรือมุมมองเชิงลบต่อการที่สกุลเงินยูโรมีทิศทางแข็งค่าขึ้นอาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้แนวโน้มหรือการขยายตัวทางด้านกลุ่มสหภาพยุโรปมีทิศทางชะลอตัวหรือปรับฐานลดลงแนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันและทำให้นักลงทุนในตลาดทองคำยังคงจับตาความคืบหน้าและความชัดเจนในการแถลงการของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ในค่ำคืนนี้แนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อทิศทางสกุลเงินยูโรซึ่งหากในส่วนของประธานธนาคารกลางยุโรปมีแสดงท่าทีหรือมุมมองเชิงลบต่อการแข็งค่าของยูโรและทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนแนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันให้ยูโรกลับมาอ่อนค่าหรือปรับฐานลงรวมทั้งหากมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการชี้นำแนวทางในส่วนของการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม
ประเด็นดังกล่าวจะถือว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงินยูโรและราคาทองคำแต่หากเป็นไปในทางตรงกันข้ามและมีการแสดงท่าทีเชื่อมั่นและแนวโน้มการขยายตัวทางด้านพัฒนาการของเศรษฐกิจของยูโรโซนซึ่งเป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางยุโรปนางอลิซาเบธชาลาเบลมีการส่งสัญญาณหรือมีการกล่าวเอาไว้ประเด็นดังกล่าวอาจจะไม่ได้หนุนให้สกุลเงินยูโรขยับและปรับตัวขึ้นต่อได้มากนักเนื่องจากตลาดซึมซับและปัจจัยรับปัจจัยบวกในประเด็นดังกล่าวไปแล้วในระดับนึงซึ่งหากสกุลเงินยูโรขยับในระดับที่ค่อนข้างจำกัดหรือว่าส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคำในระดับที่ค่อนข้างมากก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ดันให้ราคาทองคำขยับหรือปรับตัวขึ้นไปได้ไม่ไกลแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะมีความชัดเจนในช่วงหัวค่ำคืนนี้ดังนั้นนักลงทุนอาจจับตาถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางยุโรปเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นำสกุลเงินยูโรและราคาทองคำเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกราฟและทิศทางราคาทองคำกันนะครับจะได้เห็นภาพรวมและแนวโน้มของราคาทองคำที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ในส่วนของราคาทองคำมีลักษณะของการเบรกเอาท์กรอบหรือชแนลที่เป็นทิศทางไซด์เวย์ดาววันนี้ขึ้นมาได้ในโซน 1,940 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนแต่การขยับและก็การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของราคายังคงติดกรอบหรือชแนลที่เป็นทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นทั้งนี้หากจับตาดูการขยับหรือการติดการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของราคาทองคำเรายังพบว่าทองคำยังคงติดกรอบหรือชแนลบริเวณ 1,956 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซึ่ง1956เคยเป็นระดับสูงสุดในช่วงกลางเดือนสิงหาคมซึ่งราคามีการขยับและปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทดสอบระดับดังกล่าวหลายครั้งและมักจะเกิดแรงขายทำกำไรให้เกิดการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาในช่วงสั้นอย่างไรก็ตามหากราคาขยับและปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอาจจับตาดูระดับดังกล่าวว่าจะมีข่าวหรือมีปัจจัยบวกมากพอไหมให้ราคาสามารถผ่านหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวขึ้นไปได้หากราคาสามารถผ่านหรือยืนเหนือระดับ1956ขึ้นไปได้ราคาจะมีแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,973 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซึ่งเป็นกรอบหรือชแนลของแนวต้านไซด์เวย์ดาวในระยะกลางซึ่งเป็นการเชื่อมระดับสูงสุดบริเวณ 1,992เป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ 1,212 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซึ่งเป็นระดับสูงสุดหลังจากราคามีการรีบาวด์แล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้นจากบริเวณ 1,862 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนทางนี้ระดับดังกล่าวจะทำให้เห็นว่าราคาทองคำยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวในรูปแบบของการแกว่งตัวออกด้านข้างในลักษณะที่เป็นลักษณะของการซึมลงหรืออ่อนตัวลงซึ่งหากราคายังไม่ผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวแนะนำให้นักลงทุนทยอยลดการถือครองทองคำลงหรือนักลงทุนในฝั่งโกลด์ฟิวเจอร์เสี่ยงเปิดสถานะขายที่ระดับดังกล่าวเพราะถือเป็นแนวต้านสำคัญแต่หากผ่านได้จะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำในระยะกลางมีแนวโน้มเชิงลบลดลงและอาจจะทำให้เห็นรูปแบบของการไซด์เวย์หรือการแกว่งตัวออกด้านข้างของราคาทองคำอย่างไรก็ตามทั้งนี้ในระยะสั้นเรายังประเมินว่าหากราคาพักฐานหรืออ่อนตัวลงมาอาจจับตาดูในส่วนของแนวรับบริเวณ 1,932 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซึ่งเป็นการเชื่อมในส่วนของระดับต่ำสุดจุดนี้กับจุดนี้เข้าหากันหากราคายังสามารถทรงตัวหรือยืนระดับรักษาในส่วนของแนวรับระดับดังกล่าวไว้ได้โอกาสที่ราคาจะค่อยๆขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทดสอบในส่วนของโซนแนวต้าน 1,951 ถึง 1,956 ซึ่งเคยเป็นระดับสูงสุดของช่วงต้นเดือนกันยายนแล้วก็เป็นระดับสูงสุดในหลายครั้งในส่วนของช่วงกลางเดือนสิงหาคมอาจจะมีโอกาสขยับหรือปรับตัวขึ้นทดสอบระดับดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามหากราคาเกิดหลุดระดับ 1,932 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนลงมาอาจจะเห็นการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงมาทดสอบระดับต่ำสุดของวันนี้บริเวณ 1,919 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนและมีโอกาสอ่อนตัวลงทดสอบกรอบแนวรับด้านล่างบริเวณ 1,902 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออน1920จะเป็นกรอบด้านล่างของชแนลทิศทางของไซด์เวย์ดาวและเคยเป็นระดับต่ำสุดในช่วงปลายเดือนสิงหาคมและโซนบริเวณ 1,899 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนก็จะเป็นระดับต่ำสุดในช่วงต้นเดือนสิงหาคมด้วยดังนั้นในส่วนของโซนระดับ 1,902 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนถือว่าเป็นกรอบชแนลด้านล่างที่เป็นแนวรับสำคัญหากราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมานักลงทุนที่ถือสถานะขายไว้อาจจะเป็นลักษณะของการทยอยเข้าซื้อคืน
เพื่อลดสถานะขายหรือเสี่ยงเปิดสถานะซื้ออีกครั้งเพื่อหวังทำกำไรจากการรีบาวด์และการดิดตัวขึ้นโดยภาพรวมของราคาทองคำในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงในส่วนของต้นเดือนกันยายนเราพบว่าราคาทองคำยังมีลักษณะของการแกว่งตัวขึ้นลงสลับฟันปลาโดยกรอบด้านบนในระดับสูงจะอยู่ระดับ1973และกรอบด้านล่างจะอยู่บริเวณ1,880ไปต้น80กลางๆดังนั้นหากซื้อที่แนวรับหรือกรอบด้านล่างให้ได้มากที่สุดและขายที่กรอบแนวต้านด้านบนให้ได้มากที่สุดน่าจะเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ปลอดภัยแต่อย่างไรก็ตามระหว่างทางหรือในช่วงสั้นนักลงทุนสามารถเก็งกำไรระยะสั้นจากการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวในกรอบของราคาทองคำตามแนวรับแนวต้านที่ YLG ให้ไว้ได้นะครับทางนี้ระดับ1919หากคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ 28,350 บาทต่อบาททองคำ 1,902 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์หากคิดเป็นเงินบาทไทยหรือทองคำแท่ง 96.5 ก็ประมาณ 28,100 บาทต่อบาททองคำสำหรับกรอบแนวต้านด้านบนบริเวณ 1,956 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์คิดเป็นเงินบาทไทยประมาณ 28,900 บาทและแนวต้านสำคัญบริเวณ 1,973 คิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ 29,150 บาทต่อบาททองคำในส่วนของนักลงทุนฝั่ง Go Future ครับ GFV 20แนะนำหากราคาขยับหรือปรับตัวขึ้นไปมากๆให้เสี่ยงเปิดสถานะขายเพื่อลงทุนระยะสั้นที่กรอบหรือ Channel แนวต้านด้านบนโดยเปิดสถานะขายบางส่วนระดับ 29,130 บาทต่อบาททองคำ Stop Loss ที่ระดับ 29,380 บาทต่อบาททองคำซึ่งโซนขายจะอยู่ระดับ 29,130 29,380แล้วก็ตั้ง stop loss หรือตัดขาดทุนหากผ่านระดับ 29,380 ขณะที่จุดทำกำไรหรือจุดเข้าซื้อคืนจะอยู่ระดับ 28,580 บาทต่อบาททองคำตัว GOU 20แนะนำเปิดสถานะขายที่แนวต้านระดับ1957ถึง1974 stop loss หรือตัดขาดทุนที่กรอบหรือ channel ทิศทางไซด์เวย์ดาวระดับ1974ขณะที่จุดทำกำไรระยะสั้นให้ทยอยเข้าซื้อคืนที่แนวรับระดับ1920ในส่วนของนักลงทุนในฝั่งของตัว SET 50 Index Future นะครับวันนี้ดัชนีมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดหลังจากวันนี้ดัชนีมีลักษณะของการรีบาวด์แล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาแต่โดยภาพรวมของดัชนีตัว Series U S50 U 20ดัชนียังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงในระยะสั้นและในระยะกลางดัชนียังเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวนิดทางไซด์เวย์ดาวดังนั้นหากดัชนีมีการรีบาวด์หรือฟื้นตัวขึ้นยังแนะนำเป็นลักษณะของการถือสถานะขายเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่จะปลอดภัยมากกว่าทางนี้ประเมินในส่วนของแนวต้านไว้บริเวณ1,900บริเวณ836ถึง839จุดหากดัชนีตัวซีรีส์ยูยังไม่สามารถผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวได้ประเมินว่าอาจจะเกิดการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงมาซึ่งในส่วนของกรอบแนวรับย่อยจะอยู่บริเวณ 1,818 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนเป็นกรอบหรือเป็นชแนลของทิศทางขาลงในระยะสั้นและอาจจะเกิดการรีบาวด์หรือฟื้นตัวขึ้นหากดัชนีสามารถทรงตัวหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวได้แต่หากยืนไม่อยู่กรอบแนวรับสำคัญซึ่งเป็นชแนลของทิศทางขาลงในระยะกลางจะอยู่บริเวณ809เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งหากดัชนีปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาที่ระดับดังกล่าวนักลงทุนที่ถือสถานะขายไว้แนะนำให้ทยอยเข้าซื้อคืนและอาจจะเสี่ยงเปิดสถานะซื้อเพื่อเล่นสั้นจากการรีบาวด์หรือการฟื้นตัวขึ้นของดัชนีอย่างไรก็ตามหากดูจากแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวซีรีส์ยูเราพบว่าในระยะกลางดัชนียังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวและก็แกว่งตัวในทิศทางที่อ่อนตัวลงหากดัชนีรีบาวด์หรือฟื้นตัวขึ้นยังไม่พ้นแนวต้านระดับ851จุดทิศทางหรือโมเมนตัมยังคงเป็นลบดังนั้นสถานะขายจะมีจุด stop loss หรือตัดขาดทุนบริเวณ851จุดหากดัชนีสามารถผ่านได้แนวโน้มหรือโมเมนตัมอาจจะมีมุมมองเชิงลบลดลงดังนั้นนักลงทุนอาจจะมีการปรับกลยุทธ์การลงทุนตามกรอบหรือตามการเคลื่อนไหวของดัชนีได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามจะเห็นว่าวันนี้เมื่อดัชนีมีการลักษณะของการปรับฐานและอ่อนตัวลงต่อเข้าใกล้กรอบแนวรับหรือ channel ในระยะกลางค่อนข้างมากเราจะเห็นในส่วนของกลุ่มนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาเปิดสถานะซื้อสุทธิก็แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของดัชนีจะเป็นทิศทางขาลงแต่เมื่อดัชนีปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมามากๆใกล้กรอบหรือ channel ที่เป็นแนวรับสำคัญก็จะเห็นในส่วนของแรงทยอยเข้าซื้อ
มาจากทางฝั่งสถาบันแล้วก็นักลงทุนต่างชาติซึ่งแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาหนุนและพยุงในส่วนของดัชนีไว้ครับในส่วนของการไลฟ์สดของ YLG ในช่วงเช้าวันนี้ก็อาจจะมีเนื้อหาหรือข้อมูลประมาณเท่านี้นะครับอย่างไรก็ตามข้อมูลข่าวสารและปัจจัยพื้นฐานที่กลับเข้ามากระทบยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำในระยะสั้นดังนั้นนักลงทุนอาจจับตาการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นำในส่วนของทิศทางราคาทองคำเพิ่มเติมเนื่องจากทิศทางหรือแนวโน้มของราคาทองคำมีรูปแบบการเคลื่อนไหวในลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวดังนั้นข้อมูลข่าวสารหรือปัจจัยพื้นฐานที่กลับเข้ามากระทบจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในระยะสั้นได้เช่นเดียวกันทั้งนี้อย่างไรก็ตามสำหรับโปรโมชั่นของนักลงทุนนะครับก็จะมีการวางเงินประกัน 70,000 บาทซื้อขายทองคำแท่งได้1กิโลแล้วก็ทองคำ 96.5 ได้60บาทต่อบาททองคำนะครับถ้านักลงทุนท่านใดสนใจก็สามารถพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้นะครับหรือว่าถ้าสนใจในส่วนของโปรโมชั่นพิเศษจากทางฝั่งฟิวเจอร์นะครับก็สามารถพิมพ์คำว่าสนใจการลงทุนในส่วนของ Go Future หรือว่า Security Index Future เข้ามาที่หน้าไลฟ์สดได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ทางด้านการตลาดมีการเข้าไปให้คำแนะนำแล้วก็อธิบายในส่วนของเงื่อนไขและโปรโมชั่นต่างๆนะครับนอกจากนี้ในส่วนของฝั่ง YLG Bullion ก็ฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการมีสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของการออมทองนะครับถ้านักลงทุนที่เป็นนักลงทุนที่ต้องการทยอยเข้าสะสมทองคำในรูปแบบของการใช้โปรแกรมออมทองก็สามารถพิมพ์คำว่าออมทองแล้วก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เช่นเดียวกันครับสำหรับการไลฟ์สดจาก YLG สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ